และเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไก่คือการทำไก่ยีค่ะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในการประกอบอาหารและเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนของพวกเราค่ะและวันนี้พวกเราจะมาดูวิธีการทำไก่ยีค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเชิญค่ะขั้นตอนที่1คือว่าให้สีสวยหอมน่ารับประทานขั้นตอนที่2เกี่ยวกระเทียมให้หอมน่ารับประทานสีสวยงามค่ะขั้นตอนที่3นำไก่ขี้ให้เป็นแผ่นแล้วไปนาบกับกระทะนำไก่ขี้นาบจากกระทะขึ้นมาขยี้ซึ่งขยี้ทางภาษาเหนือคือการยีซึ่งเป็นชื่อที่มาของผลิตภัณฑ์ค่ะหลังจากที่เรายีไก่เสร็จแล้วนำงาขาวกระเทียมและเกลือมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมและความอร่อยให้กับไก่ค่ะหลังจากคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงน้ำพริกมะเขือส้มหรือมะเขือเทศกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้ค่ะ